อันนี้ตัวนี้ก็เป็นดินปั้นค่ะเป็นดินปั้นแต่มีน้ำหนักเบาเลยค่ะอันนี้ชื่อรู้ว่าบัวพ้นน้ำแล้วก็เขาได้ปั้นเองนะครับมันเป็นต้นกล้วยครับตัวนี้เลยมันกะครับค่ะแบนค่ะขายได้เลยติดทำลายครับผมสองอันเนี้ยมีสองข้างเหรอติดใกล้ๆกันเนี่ยนี่มันแบบงามอ่ะแค่ติดเนี่ยดีนะคะก็จะมีแถมรุ่นนี้อันนี้เป็นรุ่นถุงย่ามนะคะเป็นรุ่นที่หนูใส่อันนี้เป็นรุ่นตาลปัดเป็นรุ่นที่ขายดีเหมือนกันตาลปัดครับอันนี้จะเป็นแปลกๆหน่อยอันนี้เรียกว่ากิ๊บเครื่องเส้นจบไหมคะเราก็พอมาแล้วเราก็มาประยุกต์อีกหนูทำเองหนูทำเพจมาแบบทำเพจทำสร้างก่อนนะครับอันนี้เป็นรุ่นใบสีค่ะรุ่นพุ่มดอกไม้ขอแบบเทียนพรรษาเนี่ยครับกำลังจะเข้ากระแสพอดีพี่ใส่ยังไงมีจะเปลี่ยนนะมันจะเหลืองมันจะมองอะไรเออนี่เทียนพรรษามีสองแบบแล้วก็ถือตาหงโชว์ขึ้นอีกทางสักครั้งนะครับจริงๆเลยเป็นคนที่ชอบใส่ต่างหูแปลกๆอยู่แล้วแล้วจะสั่งช่างอ่ะทำพิเศษว่าเอ้ยเราอยากได้ต่างหูประมาณนี้นะทำช่วยทำให้ไหนได้ไหมช่างเขาก็ผลิตให้ทีนี้เนี่ยพอเราผลิตปุ๊บเราใส่ออกไปข้างนอกเพื่อนเห็นเพื่อนก็แบบเออทักสวยดีอะไรเงี้ยเพื่อนอยากได้แบบต่างหูมึงเยอะนะเปิดร้านไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยเออลองนำต่างหูมาขายแบบที่เราชอบแล้วพอออเดอร์เริ่มเยอะเราก็เลยให้ช่างเขาผลิตไม่ทันเราก็เลยต้องผลิตเองด้วยจริงๆอ่ะคิดที่จะขายเนี่ยจริงๆไม่มีความคิดที่จะขายคิดแค่ทำใส่เองแต่พอเพื่อนถามเยอะเข้าเยอะเข้าเราก็เลยเออลองทำขายดูเล่นๆแต่ปรากฏว่าแบบออเดอร์และผลกระแสการตอบรับค่อนข้างดีจนเราก็แบบเราก็ยังคาดไม่ถึงเลยว่าจะขายดีขนาดนี้คือพอเราทำปุ๊บเราชอบตรงนี้อ่ะเราชอบต่างหูอยู่แล้วเนี่ยเราก็ออกคอลเลกชันใหม่มาเรื่อยๆเนี่ยอย่างล่าสุดเราก็จะมีเป็นเทียนพรรษาซึ่งอันนี้ก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีแล้วเราก็คิดว่าเราจะออกไปอีกเรื่อยๆจะมีแบบคอลเลคชันใหม่เรื่อย